สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำนงจันทร์เขียวอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะการวิจัยนะคะในหัวข้อการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ชุดศรีทวารวดีสวนปุญญะเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาททองตำบลปราสาททองอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งการทำวิจัยตรงนี้นะคะผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาอัตลักษณ์นะคะของชุมชนปราสาททองนะคะเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ชุดการแสดงชุดศรีทวารวดีสวนปุญญะตรงนี้นะคะซึ่งในการศึกษาอัตลักษณ์แล้วก็บริบทของชุมชนปราสาททองนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องลงพื้นที่นะคะเพื่อศึกษาบริบทของชุมชนนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะนำบริบทต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นของตำบลปราสาททองแห่งนี้นะคะซึ่งในการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะผู้วิจัยเองก็มีความสนใจในชุมชนโบราณปราสาททองแห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นชุมชนโบราณที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็รักษาประเพณีอันสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลไว้จนถึงคนกลุ่มชนรุ่นหลังๆนะคะยังมีการสืบทอดในการประกอบพิธีกรรมรวมทั้งการประกอบอาชีพด้วยนะคะซึ่งการลงสู่ชุมชนของผู้วิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะเห็นในเรื่องของการทอผ้าไหมนะคะซึ่งชุมชนโบราณแห่งนี้นะคะก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำผ้าไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเองก็คือที่เราทราบกันก็คือลายนาคสะดุ้งน้ำนะคะรวมทั้งลายปราสาททองนะคะซึ่งสองลายนี้ก็นับว่าเป็นลายที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลนะคะจึงได้นำสองลายนี้นะคะไปวางบนลายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำอำเภอขวาวศรีนครินทร์นั่นเองนะคะนอกจากเราจะเห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพการทอผ้าไหมแล้วนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของประเพณีนะคะชุมชนโบราณแห่งนี้ก็ยังมีการอนุรักษ์นะคะประเพณีเก่าแก่ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวันสงกรานต์ประเพณีการทำบุญข้าวสากนะคะรวมทั้งการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกันนะคะตำบลนี้นะคะยังมีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงปราสาททองนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในวันที่13เดือนเมษายนนะคะซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญมากนะคะของชุมชนโบราณปราสาททองแห่งนี้นะคะเป็นนับได้ว่าเป็นวันที่รวมญาติอีกวันหนึ่งของชุมชนก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงนี้เราจะเห็นจากการสืบทอดนะคะไม่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ยังคงรักษาไว้ในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมตรงนี้อยู่นะคะรวมทั้งการพิธีกรรมนะคะในเรื่องของการพบปะในเรื่องของในญาติตระกูลเดียวกันนะคะในครอบครัวก็จะมีการเดินทางซึ่งมาจากหลายๆถิ่นด้วยกันที่คนในชุมชนได้เดินทางไปประกอบอาชีพต่างถิ่นก็จะกลับมาสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีกรรมตรงนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมตรงนี้นั้นมีอิทธิพลนะคะแล้วก็มีบทบาทต่อชุมชนปราสาททองเป็นอย่างมากค่ะจากการที่ผู้วิจัยนะคะต้องการที่จะยกระดับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนปราสาททองนี้นะคะผู้วิจัยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทางไปสู่ปราสาททองแห่งนี้นะคะซึ่งจากตัวเมืองนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเดินทางไปสู่อำเภอขวาวศรีนครินทร์และถัดจากนั้นก็จะเป็นตำบลปราสาททองนะคะซึ่งเส้นทางในการเดินทางนั้นนะคะเราก็จะเห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องเงินการตีประเกื้อมนะคะ
การทอผ้าไหมของอำเภอขวาวศรีนครินทร์รวมทั้งปราสาทที่อยู่ภายในบริเวณอำเภอขวาวศรีนครินทร์อีกปราสาทหนึ่งก็คือปราสาทพระปื้ดนะคะซึ่งตัวนี้เองที่ทำให้ผู้วิจัยมีความตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของการศึกษาชุมชนโบราณแห่งนี้นะคะเพราะนอกจากจะมีปราสาททองแล้วยังมีปราสาทที่อยู่ข้างๆในตำบลปราสาททองซึ่งเป็นปราสาทที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ควบคู่ไปกับปราสาททองเช่นเดียวกันนะคะเส้นทางในการเดินทางไปนี้นะคะก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะเรามีสถานีตำรวจนะคะโรงพยาบาลนะคะรวมทั้งสถานีอนามัยนะคะตลาดชุมชนนะคะ7-11เราก็มีนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้ที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวนะคะคลายกังวลในเรื่องของความปลอดภัยได้นะคะเพราะว่าในบริเวณบริบทของชุมชนปราสาททองนั้นนะคะก็มีสิ่งอำนวยประโยชน์ให้กับเอื้อประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะรวมทั้งเรายังมีมะกุเทศน้อยนะคะซึ่งมาจากโรงเรียนบ้านแสออนะคะตรงนี้เราก็ได้ไปสร้างมะกุเทศน้อยนะคะที่จะได้ฝึกฝนในเรื่องของการใช้ภาษาในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตนเองเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะคะเราจะลงไปสู่ปราสาททองนะคะเดินตามเส้นทางจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์สู่อำเภอขวาวศรีนครินทร์ตำบลปราสาททองแห่งนี้ว่าเราจะเดินทางได้ด้วยวิธีใดติดตาม EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ